เมื่อวานงานช้างที่สนามช้างของพรรคภูมิใจไทยงานใหญ่มากเพลย์เมกเกอร์อีกหนึ่งคนของภูมิใจไทยขึ้นเวทีสปีกิ้งประกาศชูธงนโยบายกัญชาเสรีนั่นคือคุณศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพรรคค่ะไปฟังว่าพูดอย่างไรกับเรื่องนี้ประเด็นนี้เชิญค่ะเพราะฉะนั้นพรรคภูมิใจไทยเชื่อมั่นว่าเราจะทำกฎหมายเพื่อให้กัญชาปลูกได้โดยเสรีเชื่อมั่นว่ากัญชาจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกครอบครัวพี่น้องครับพี่น้องทราบไหมครับว่ากัญชา1ต้นเนี่ยสามารถออกดอกได้น้ำหนักถึง1กิโลกรัมนะครับกิโลกรัมหนึ่งเนี่ยเขาขายกันนะครับที่อเมริกาเนี่ยกิโลละ 70,000 บาทครับพี่น้องถ้าพี่น้องปลูกได้บ้านละ6ต้นถ้าปลูกนี่เอาเท่าอเมริกาต้นละ1เหรียญคือ30บาท1ต้นได้1กิโล6ต้นก็ได้6กิโลได้ปีละ6กิโลกิโลละ 70,000 70,000 คูณ6กิโลได้เงินเท่าไหร่ครับพี่น้อง 420,000 บาทครับพี่น้องกัญชาจะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่จะมาแก้ปัญหาหนี้ของพวกเราทั้งหมดครับพี่น้องครับดีไหมครับพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่พรรคภูมิใจไทยได้ศึกษาวิจัยและคิดอย่างละเอียดรอบคอบพรรคภูมิใจไทยโดยการนำของท่านหัวหน้าพรรคท่านอนุทินชาญวีรกุลเห็นว่าถ้าสนช.มีมติรับหลักการแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522ปลดล็อกให้กัญชาสามารถใช้ได้แค่เป็นยารักษาโรคแล้วก็ให้ปลูกได้เฉพาะคนมีเงิน30ล้านจะเป็นกฎหมายที่จำกัดเสรีภาพของพี่น้องประชาชนในการใช้ประโยชน์จากกัญชาพรรคภูมิใจไทยเห็นว่ากฎหมายที่กำลังคิดอยู่เนี่ยที่กำลังพิจารณาในสชเป็นกฎหมายที่ไม่มีประโยชน์กับคนไทยเลยครับพี่น้องครับคิดเหมือนผมไหมครับพี่น้องคิดเหมือนผมปรบมือดังๆเลยครับพี่น้องครับแล้วเราจะทำยังไงท่านหัวหน้าพรรคท่านอนุทินชาญวีรกูลและพรรคภูมิใจไทยจะออกกฎหมายแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดพ.ศ. 2522ให้พี่น้องประชาชนคนไทยสามารถปลูกกัญชาได้อย่างเสรีครอบครัวและไม่เกิน6ต้นค่าธรรมเนียมปลูกกัญชาก็ต้องไม่แพงกว่าอเมริกาคือปลูกต้นละแค่30บาทและสามารถใช้ประโยชน์จากกัญชาได้อย่างเสรีเหมือนประชาชนในแคลิฟอร์เนียเพราะฉะนั้นเป็นยังไงปลูกกัญชาเสรีเลยแก้ความจนเกษตรกรไทยด้วยการปลูกกัญชาต่อไปนี้คนไทยจะเดินตาหวานทั้งประเทศจะเดินตาเยิ้มทั้งวันทำไมอ่ะคิดเอาเองอ๋อเหรอ